สวัสดีครับ CSWiFiShop.com ผมแจ็คครับครั้งนี้ขอนำเสนอบอร์ดแบนเราเตอร์ของ ASUS รุ่น RT-N10 ครับสำหรับเราเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นเราเตอร์ที่น่าสนใจมากครับเพราะมี Wireless N ขนาด150 Mbps นะครับมี4 Port LAN นะครับและ1 WANสำหรับเสาอากาศที่ให้มาเนี่ยขนาด2 dBi นะครับเราเตอร์รุ่นนี้เนี่ยที่ว่าเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาเนี่ยเพียงพันต้นๆเท่านั้นเองแล้วยังมีการแถมเสาอากาศขนาด5 dBi ให้อีก1ต้นเพื่อเป็นการเพิ่ม strength signal ของ wireless เนี่ยให้รับส่งได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเราเตอร์รุ่นนี้เนี่ยฮะสามารถเซตอัพได้ถึง3โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมดเราเตอร์ในโหมดเราเตอร์นี้นะครับโดยปกติแล้วผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะให้โมเด็มเราเตอร์มา1ตัวนะครับแต่จะไม่มีไวเลสดังนั้นเนี่ยเราใช้ N10 เนี่ยเป็นตัวกระจายสัญญาณไวเลสโดยให้เซตที่ตัวโมเด็มที่ผู้บริการให้มาเนี่ยให้เป็นบิตโหมดแล้ว N10 เนี่ยเซตให้เป็น PPoE นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำให้เรามีไวเลสเนี่ยในบ้านเรานะครับเป็น N150 ได้เลยนะครับโหมดที่2ก็คือโหมด Repeater ในโหมดนี้นะครับเป็นการเพิ่มนะหรือขยายสัญญาณนะเพื่อให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่เราต้องการหรือในพื้นที่ที่สัญญาณเข้าไปไม่ถึงนะครับวิธีการเซตไม่ยากครับเป็นการรับสัญญาณจากเราเตอร์ไวเลสต้นทางนะฮะรับมาแล้วขยายต่อแต่สำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษก็คือว่าแทนที่จะขยายเฉพาะสายไวเลสแต่สามารถออก LAN port และ WAN port ได้นั่นหมายความว่าเราเสมือนว่าเรามีสวิตช์เพิ่มขึ้นอีก5 port นะครับเราสามารถต่ออุปกรณ์จากตัวนี้นะครับไปเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ก็ดีหรือเข้าไปที่ Dbox ก็ดีนะครับโหมดที่3นะครับก็คือ Access Point Mode ใน Access Point Mode นี้นะครับเราสามารถขยายสัญญาณนะฮะจากวงแลนหรือโมเด็มเดิมเนี่ยไม่มีไวเลสเราสามารถทำเป็นไวเลสขึ้นมาโดยต่อสายแลนนะครับเข้าไปที่เราเตอร์ตัวเดิมนะครับแล้วเข้ามาที่แลนพอร์ตนะฮะที่ตัว N10 เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีสัญญาณไวเลส N150 ไปใช้ได้เลยแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนของ Repeater Modeเรามาดูวิธีการคอนฟิกนะครับว่าเราจะคอนฟิกไอตัว N10 นี่ยังไงนะครับก็เข้าไปที่ Internet Explorer นะครับเปิด Internet Explorer แล้วพิมพ์ http นะครับ :/192.168.1.1 นะครับแล้วก็ enter นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าคอนฟิกของ N10 แล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเรามาดู connection status ครับใน connection status เนี่ยกดไปที่ support เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย IP gateway นะครับของตัว N10 ก็คือ 192.168.1.1 ตัวนี้คือ IP ของ N10 นะครับ N10 เนี่ยนะครับได้แจก IP ให้กับคอมพิวเตอร์ที่เรา connect เข้ามาเพื่อทำการ setting เนี่ยเป็น IP 192.168.1.2 อันนี้คือ IP ที่ N10 แจกให้นะครับเรามาดูที่หน้าคอนฟิกสำหรับเราเตอร์ N10 ตัวนี้เนี่ยเฟิร์มแวร์ที่จะสามารถทำรีพิกเตอร์ได้นั้นนะครับต้องเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.0.2.1 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปที่ Operation Mode ครับเมื่อกด operation mode ก็ระบบก็จะให้เราเลือกโหมดว่าเราจะใช้โหมดไหนตอนนี้เราเลือกไปที่ repeater mode ครับกด save ครับตัวเราเตอร์จะทำการทำ site survey หาสัญญาณ wireless นะฮะที่มีอยู่ในบริเวณที่เราทำ site survey นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการหาสัญญาณต้นทางของเราก็คือ cs home นะครับในตรงนี้มีทริคนิดหนึ่งนะครับ
ในการเซตอัพตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเราใช้โน้ตแล็ปท็อปเนี่ยนะฮะเซตอัพแล้วเราก็วางตำแหน่งของตัว N10 เนี่ยให้นะได้สัญญาณที่ดีที่สุดนะครับเพื่อรับสัญญาณให้ดีที่สุดนะฮะจากนั้นเนี่ยเราคลิกเลือกไปที่ไวเลสที่เราทำไซส์เซอร์เวย์ได้มานะครับกด Connect ครับจากนั้นระบบก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดตัวนี้คือ wireless LAN พาสเวิร์ดที่เราเคย เข้าอินเทอร์เน็ตจากตัวเราเจอตัวต้นทางนะครับกด connect ครับหลังจากที่เสร็จแล้วตัวเราเตอร์เนี่ยก็จะทำการ config นะครับ connect นะฮะกับไอตัวเราเตอร์ตัวต้นทางนะครับแล้วก็ทำการนะรับ IP ตัวใหม่จากตัวเราเตอร์ต้นทางนะครับตอนนี้กำลังทำการอัปเดต IP อยู่ครับจะเห็นได้ว่า IP ตัวใหม่ที่ N10 ได้รับนะฮะถูก assign มาก็คือ 192.168.3.39 หมายความว่าเดิมเนี่ย IP ของ N10 เนี่ยนะฮะคือ 192.168.1.1 เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็น .3.39 แล้วเพราะว่าตัว N10 เนี่ยทำตัวเป็นเสมือนตัวทางผ่านเฉยๆนะครับตอนนี้เรารอเพียงแต่ให้ทางเราเตอร์เนี่ยนะครับ successful update ตอนนี้กำลังอัปเดต IP อยู่ครับสักครู่นะฮะตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าตัวไอ้ connection status ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มาดูซิเป็น IP อะไรตอนนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยยังเป็น IP ตัวเดิมอยู่เห็นไหมครับตัวเครื่องก็จึงไม่สามารถเข้าไปที่หน้า IP ของตัว N10 ที่เปลี่ยนเป็น IP 192.168.3.39 ได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ตรงนี้ก็คือสเต็ปต่อไปก็คือให้เราถอดสายแลนครับให้เราถอดสายแลนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราเตอร์เนี่ยมาลืมค่าเดิมนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็เสียบกลับไปนะครับเพื่อให้ N10 เนี่ยแจก IP ซึ่งได้รับมาจากเราเตอร์ตัวต้นทางตอนนี้จะเห็นว่าเราได้รับ IP แล้วนะครับเรามาคลิกดูว่าตอนนี้เนี่ย IP เราที่ได้รับมาใหม่นะฮะเป็น IP เบอร์อะไรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับได้รับ IP มาแล้วก็คือ 192.168.3.40 เกตเวย์ IP ถูกชี้ไปที่ 192.168.3.1 นั่นหมายความว่า IP.3.1 ก็คือเป็น IP ของเราเตอร์ต้นทางเป็นเกตเวย์แล้วเกตเวย์ต้นทางเนี่ยเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจก IP ให้กับ client ซึ่งต่อ repeater มาจาก N10 นะครับตอนนี้เนี่ยการเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เข้าออกอินเทอร์เน็ตน่าจะเข้าได้แล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าเข้าได้ไหมนะครับเข้าได้แล้วนะครับถือว่าการคอนฟิกรีพิกเตอร์โดยใช้ N10 เป็นตัวรับสัญญาณจากตัวเราเตอร์ต้นทางนะครับสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือการรับไวเลสจากต้นทางเนี่ยด้วยไวเลสนะครับแล้วก็ออกมายังสายแลนนะครับตอนนี้เรากลับมาดูที่ตัวเราเตอร์นะครับเราก็กลับมาที่การที่จะเข้ามาคอนฟิกตัวเราเตอร์ N10 เนี่ยก็ต้องกดไปที่ 192.168.3.39 ใส่ user เป็น admin นะครับ password เป็น admin enter ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยถูกกำหนดเป็น repeater mode แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าRepeater Mode เนี่ย Connect เรียบร้อยถือว่าการ Config ได้สมบูรณ์เรียบร้อยทุกครั้งที่ Config เสร็จนะครับเราต้อง
ออกจากตัวคอนฟิกโดยการกดล็อกเอาท์ทุกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังการเซตอัพ ASUS รุ่น RT-N10 นะครับขอบคุณมากครับ